เทศเมื่อวันจันทร์ที่2มีนาคมพ.ศ. 2513ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคือปฏิบัติปัญหาปัญหาที่กำหนดไม่ได้หรอกนี่ปฏิบัติพระศาสนามานี่จะ30 กว่าปีแล้วยิ่งปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของศาสนาความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจิตได้ถึงจะรู้ให้จิตรู้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นแล้วไม่ยอมพระพุทธเจ้าผิดตรงความจริงนั่นจะยอมเพื่อนรู้ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่พระองค์สอนนั่นเหมือนแล้วแล้วจะข้ามที่ไหนหาที่ข้ามไหนสมาธิเราก็เห็นแต่สมาธิในแบบที่ท่านถอดออกมาจากใจมาเขียนตามตำหนักตำรานั่นเป็นสมาธิในตำราไม่ใช่สมาธิตัวจริงเราก็อ่านในตำราถกเถียงกันทีเดียวเลยเป็นสภามวยสีปากกันเราปฏิบัติจิตให้มันเป็นสมาธิดังที่ท่านสอนว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ไหนทั้งเป็นที่ใจไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นของสมาธิฐานสมาธิไม่มีที่อื่นนอกจากใจไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทไหนอยากกลางละเอียดคือจิตนั่นแหละเป็นฐานที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และผู้ทรงสมาธิทุกขั้นนั่นมีสมาธิในหลักธรรมชาติอันแท้จริงสมาธิท่านแสงนั่นเป็นตลับตำลายท่านเอาชื่อถอดออกไปจากจิตใจนี่และแสดงลักษณะของสมาธิที่เป็นขึ้นจากจิตของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเรียนมานั่นได้แล้วไปเถียงกันเลยตัวไม่ทราบที่ไหนได้แต่ลมไปเถียงกันเรียนมากเลยยิ่งเถียงกันมากสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดเลยมันก็เป็นทิฏฐิมานะเรียนมากรู้มากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นทิฏฐิมานะมากขึ้นเพราะความจำถือความจำนั่นเป็นของตนไม่ได้ถือความจริงเป็นเรื่องของตนการปฏิบัตินี่เพื่อถอดถอนที่เหลือทิฏฐิมานะมันจึงผูกกันอยู่มากการรู้ตามความจริงกับรู้ตามความคาดหมายผิดกันคนละโลกเลยเพราะเราก็เคยเรียนเราก็เคยรู้ตามความจดจำนั่งมาปฏิบัติอีกแล้วก็รู้ทางด้านปฏิบัติตามกำลังของเราเช่นสมาธิเป็นยังไงเราก็รู้ขึ้นภายในจิตใจนี่ก็เทียบตามแบบตำหนักตำราท่านพูดไว้โดยถูกต้องแล้วแต่จิตของเราไม่ถูกเฉยๆจึงไม่เห็นสมาธิว่าเป็นยังไงเห็นแต่อยู่ในหนังสือตัวสมาธิจริงเป็นยังไงเราไม่เห็นไม่เจอพอปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิขึ้นแล้วจะมีจิตเถียงท่านที่ตรงไหนไม่มีอธิบายไม่อย่างละเอียดแล้วในการปฏิบัติจิตจริงๆเป็นจุดสำคัญถูกตามความมุ่งหมายของศาสนาที่สอนจิตดีแล้วกายวาจามันดีไปตามอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นจะพูดแต่ใจไม่บ่งการดีชั่วออกมาจะพูดได้ไงจะทำก็เหมือนกันใจต้องเป็นผู้บ่งการมาแล้วก่อนการทำดีทำชั่วถึงจะแสดงตัวออกไปได้ถ้าจิตจะได้รับการอบรมมาด้วยดีวิญญาณที่แสดงออกทางกายวาจาจะต้องน่าดีน่าชมผู้เกี่ยวข้องก็ให้รับความเย็นไม่เพียงแต่เจ้าของเท่านั้นแสดงไว้ในตำราปัญญามีกี่ขั้นก็ถอดออกไปจากจิตไปเขียนเอาไว้เหตุที่จะเขียนไว้ก็หากว่าท่านผู้ที่รู้เหล่านั้นได้ผ่านไปเสียจะไม่มีร่องรอยเลยต้องเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าทำแบบแปลนแผนถังเอาไว้แต่เราต้องทราบว่าแบบแปลนแผนถังเป็นอันหนึ่งตัวบ้านตัวเรือนจริงๆเป็นอันหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเขียนแปลนมาแล้วจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทันทีอยู่หลับนอนกันอย่างสะดวกสบายทีเดียวโดยไม่ต้องไปปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เรื่องของสมาธิในแบบกับแปลนบ้านแปลนเรือนเหมือนกันอย่างนั้น
ถ้าต้องการก็ต้องทำตัวของเราให้เป็นสมาธิตัวจริงขึ้นมาเหมือนคนที่ปลูกบ้านที่ถูกตามแบบแผนแผนผังนะนั่นเป็นแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาแปลนของวิมุตติพระนิพพานอยู่ในแบบตัวจริงของสมาธิตัวจริงของปัญญาตัวจริงของมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตเกิดจากผู้ปฏิบัติเอาเหมือนอย่างบ้านเรือนเกิดขึ้นจากผู้ก่อสร้างทำแปลนแล้วต้องไม่ได้ปลูกให้เป็นไปตามแปลนเราจะไปนั่งนอนแปลนก็ไม่ได้นั่งนอนแทนบ้านแทนเดือนมันไม่ได้เพราะแทนเป็นอันหนึ่งบ้านเดือนเป็นอันหนึ่งแต่ชี้บอกเรื่องการปลูกบ้านปลูกเดือนจะเอายังไงให้เป็นไปตามแปลนนี้ตรงนั้นมีการปฏิบัติจิตใจทำยังไงให้เป็นไปตามแปลนที่บอกไว้นี้แปลนศีลแปลนสมาธิแปลนปัญญาแปลนวิมุตตินี่หลักใหญ่ให้พากันเข้าใจว่าถ้าเรียนลงไปที่นี่เห็นตามความจริงแล้วหาที่ค้านไม่ได้ปลูกบ้านให้ถูกตามแปลนเราจะทำหนี้ที่ไหนการปฏิบัติตัวเองให้ถูกตามแปลนของศีลแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาที่ผมสอนสั่งสอนมาแล้วไม่มีอะไรที่จะข้านตัวเองและเย็นใจสบายศาสนาเป็นที่อบรมให้บุคคลมีความเย็นใจพูดง่ายๆคือแปลนหาความสุขแปลนแห่งความสุขก็คือศาสนานั่นเองดำเนินตามแปลนนั่นเองท่านสอนว่าคารวะจะควรปฏิบัติตัวยังไงก็ปฏิบัติตามศีลธรรมของคารวะก็เรียกว่าเป็นแปลนอันหนึ่งออกจากศาสนาอันเดียวกันพระเรามีหน้าที่ยังไงจะต้องปฏิบัติตามแปลนของพระตามความมุ่งหมายของพระก็ปฏิบัติให้ถูกความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามหน้าที่ตามสามารถทั้งตนที่ทำได้มากน้อยเพียงไรไม่เสียผลเสียประโยชน์ใครถ้าไม่มีความสงบบ้างมันไม่มีความสุขนะมันร้องเดินควนกวายิ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นไม่หยุดไม่ยั้งจิตคิดปรุงคือทำงานทั้งเวลาทั้งกลางวันกลางคืนถ้ามีความสงบเย็นใจบ้างจะเห็นความสุขของใจทันทีว่าใจได้ปล่อยวางงานทั่วขณะเหมือนอย่างเราปล่อยวางงานในวันเสาร์วันทุกวันราชการวันไหนก็แล้วแต่สบายจิตใจที่ปล่อยวางความรุ่งเรืองวุ่นวายประจำตนมาตลอดการก็สบายเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นเข็มทิศที่บอกความสุขให้คนดำเนินให้เจอไม่ใช่จะทำแบบหลอกลวงเรียงกันบอกจริงด้วยผู้ปฏิบัติตามนั้นก็เห็นจริงด้วยเพราะผู้บอกผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทใดออกจากหลักศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบไปหมดเป็นถึงความสุขที่เรียกว่าวิมุตตินิพพานเป็นบรมสุขนอกจากหลักของโสดาธรรมนี่ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงวันทำความมั่นใจหนักแน่นต่อการปฏิบัติของตนให้เป็นนิ่งดอนดอนสิ่งใดที่เป็นพื้นฝืนนั่นธรรมจะอยู่ที่นั่นอันไหนที่ชอบดีมากเป็นเครื่องส่งเสริมที่เหลือคือธรรมคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ฝืนๆอยู่ถ้ามันคล่องจิตคล่องใจนะโดยมากมันเป็นเรื่องคลาสสิกมันชอบอย่างนั้นมันคนไข้ชอบของแสลงจิตมันเหมือนไข้เต็มตัวเนี่ยมันจึงชอบของแสลงตลอดเวลาทำนะเข้ามาแก้ทำมาโอสถมันทิ้งข้ามวิญญาณแก้โดยสมาธิคือปฏิบัติจิตใจที่เรากำหนดภาวนาการภาวนาบทบริกรรมคำภาวนาก็คือเครื่องผูกมัดจิตใจไม่ให้ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยเป็นข้าศึกแล้วตั้งจิตตั้งใจตั้งสติกำหนดตามคำบริกรรมนำคำบริกรรมมากำกับผูกมัดจิตไว้ให้จิตมี
ความรู้สึกอยู่กับอารมณ์คือคำบริกรรมเมื่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับด้วยอำนาจของสติครับประคองอยู่แล้วความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาอย่าเห็นผลการปฏิบัติธรรมเห็นผลอย่างนี้คือสงบใจเย็นสบายในขณะที่สงบสบายจริงๆสมาธิมีถึง3ขั้นเท่าที่ปฏิบัติมาจะเป็นขั้นใดก็ตามเถอะเป็นขั้นที่ให้ความสุขทั้งนั้นมันอยู่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันนี่ระยะขั้นยาวต่างกันถ้าเป็นสมาธิขั้นละเอียดท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิสงบละเอียดมาปัญญาก็มีถึง3ขั้นอย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาคือเครื่องถอดถอนกิเลสอาสวะนับแต่ส่วนหยาบเข้าไปถึงส่วนละเอียดสุดมีปัญญากับสติเท่านั้นสามารถจะต่อต่อได้แล้วมีความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติกับปัญญาทั้งนั้นจะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองท่านจะเอาไม่เรื่องของทุกข์ท่านเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้พิจารณาทุกข์ทุกเป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนให้ได้หาหลักยึดเหมือนอย่างเราเข้าป่าเข้ารกที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปพร้อมเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนผันนั่นเองเขาเข้าป่าเขาไม่ให้ปัจจานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจเขาต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกข์นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความสุขใจไม่กังวลวุ่นวายกับทุกข์ไม่กลัวทุกข์เพราะเห็นทุกข์เป็นของจริงเพราะเราเป็นคนจริงขึ้นจากการพิจารณาทุกข์โดยรอบคอบแล้วไม่ใช่เอาทุกข์นะพิจารณาทุกข์เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวที่ไปเกี่ยวข้องหรือหลงทุกข์กลัวทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทุกข์ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนทุกข์ก็เป็นความจริงของทุกข์ไม่ต้องทำไมแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์นี่ถึงขีดถึงแดนเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกข์นั่นเองเพราะขณะจะตายมันไม่ใช่เล่นๆขณะถึงตายได้พออดพอทนอยู่ใครจะไปตายในทุกขณะนี้แต่ไม่ได้อบรมจิตใจด้วยแล้วสติสตังค์ไม่มีเผลอไปหมดยืนเมื่อยืนตัวแล้วมือเพ้อฝันขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงอ่ะมันเลยขีดไปแล้วการปฏิบัติจิตใจนี้รู้เรื่องของทุกข์ได้ดีอาจฐานด้วยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนานานๆทุกขเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองเดียวกายของเราเป็นทุกข์ทั้งหมดปัญญาหมุนติ้วนั่นเห็นไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรถามถึงอวัยวะส่วนต่างๆอันใดอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อหรือเป็นทุกข์เป็นหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์หรืออวัยวะส่วนใดเป็นทุกข์ภายในภายนอกค้นหาตัวทุกข์จริงๆมันไม่เจอไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้ออวัยวะ
ทุกคนตามเป็นความมีตามสภาพของผมนี่อยู่ตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกดับไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกจริงๆทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้ถึงจะปรากฏทุกดับไปส่วนเหล่านี้ก็ต้องดับไปตามแต่นี้ไม่ดับไปเวลาเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์นานๆอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งหรือตั้งแต่วันเกิดทุกประเภทนี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้แล้วเวลาทุกนี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเป็นทุกอันนี้เป็นทุกจริงทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยเรามันก็ได้ความจริงขึ้นจากการค้นคิดอย่างนี้แต่การพิจารณานี้มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอาจหางมากเป็นกับตาก็หมุนอยู่ในนี้เลยพิจารณาเข้าไปจนถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจิตมันก็มีอยู่ไม่มันไม่ได้เกิดไม่ดับไปด้วยปัญญาสติมันต้องจ่ออยู่นั่นหนึบย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาไปพิจารณามาไม่เห็นเป็นความจริงสักแต่ว่าการไม่ใช่จิตไอ้ตัวทุกข์นั้นก็ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นหากไม่ใช่อันเดียวกันพอรู้ชัดว่าทุกข์มันก็หนักดับไปหมดในขณะนี้จิตมันก็ลงอย่างเต็มที่เกิดความอาฆาตเนี่ยทุกข์ไม่ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่คล้ายกันต่างอันต่างอินทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนก็เห็นมันเป็นความจริงอันหนึ่งใจที่รู้ก็รู้อยู่อันหนึ่งมันไม่ไปคล้ายกันใจก็เลยไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดที่ว่าเป็นตัวสั่นใจมันก็ดีๆนะมันแยกกันออกได้อันนี้ก็เกิดความอาถรรพ์ไปถึงวาระสุดท้ายคือขณะจะตายทุกเหล่านี้เวลาที่จะโหมตัวเข้ามาบีบบังคับธาตุขันธ์จนถึงกับต้องสลายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายไปไม่ได้คนในสัตว์แล้วสติปัญญาเราเป็นยังไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญานี่สามารถแยกระหว่างทุกข์กับจิตออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันได้อย่างประจักษ์ใจความกลัวตายก็เลยไม่มีกลัวทุกข์ก็เลยไม่มีด้วยความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายก็จะเอาทุกข์กับนี้แหละมาแสดงจะเอาทุกข์แปลกหน้าแปลกตามาจากไหนต้องทุกข์ที่เคยแสดงนี่แหละแบบนี้เราได้รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่มาทำลายจิตใจเราให้หวั่นไหวไปได้นี่มันแน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมาด้วยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้นนี่คือเรียกว่าเห็นของจริงต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเขียนแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงรู้ถึงใจจริงๆแล้วถ้าลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นมันเป็นคนเดียวกับของจริงเห็นให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ให้ถึงของจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเต้นจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเมื่อเห็นความจริงทุกอย่างไม่ทราบจะหวั่นไหวไปอะไรการมันไหนอยู่แต่แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมะโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆว่ารับรองตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ถ้าปฏิบัติได้เต็ม100%ก็รับรองตัวเองได้100%โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นปัจจัยทิฏฐิรู้อยู่เต็มครับสมบัติอันนี้ไม่ใช่สมบัติประกาศโฆษณาขายเหมือนสินค้าต้องได้สินค้าเขารู้ของใครเขากินของใครเขาบางทีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนาลึกตื้นอย่างละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังเท่าทุกที่นั้นจะสามารถรับออกมาไหนที่ไม่สามารถก็ต้องเก็บเอาไว้จะอธิบายข้ามไปหมดก็ไม่ได้
ถึงคือถามถึงจิตถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจิตถึงแดนมันมีคนสั่งยากนั่นแหละการปฏิบัติแต่เราอย่าถือคำว่ายากนี้มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินของเราพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระองค์แรกนะที่ยากกว่าใครทั้งหมดเราเคยเห็นไม่ใช่หรือในตลับกันมาใครบ้างบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานถึงต้องสลบสลายไปถึง3ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะได้เสียได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลบไปเฉยในพระประวัติก็สลบไปถึง3ครั้งไม่ทุกข์จะสลบได้ขนาดที่ควรสลบเลยนั่นก็ตามยากหรือไม่ยากเราต้องนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราผมก็ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติจากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินของตนนี่คือว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างพระพุทธเจ้าเป็นถึงกษัตริย์มีความสมบูรณ์เพียงจุดทุกอย่างแสดงว่าเราเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพียงใดไม่มีใครตามส่งตามเสียเราอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่าผลของทานเป็นไงศีลเป็นไงภาวนาเป็นไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้เด็กเป็นเขาเลยของดีของดีที่พักที่อยู่อาศัยเด็กทำก็อยู่ตามประเภทคนอนาถาอย่างดีๆนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเราขนาดกัดเพื่อจะไปเป็นอย่างนั้นต้องทุกข์เยอะประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากทรมานทรมานไม่ใช่แต่พวกเราเราต้องถือคติถือว่าพระเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเรื่องสอนใจให้มีความอาจหาญน่าเลยเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดมีเพื่อเป็นหลักใจของตนเองธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมว่าตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาธรรมก็เกิดเนี่ยทำเนี่ยตายทั้งสามกที่เป็นกษัตริย์ตรงนี้เรียกออกบวชเศรษฐีกุลีพีสักการะพระบดีมีจำนวนมากคนนั่งมือทั้งคนเป็นทั้งคนทั้งถึงขั้นต่ำออกมาเป็นสักยบุตรแล้วมีความลำบากลำบนเหมือนกันหมดก็มีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมมีในเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพอใจไม่ได้ก็อยู่จะไปจะขบแต่ขันท้ายสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ทุกข์ยังไงคนมีรู้ว่ากันอยู่เสมอไม่เป็นไปตามใจชอบนี่แหละสาระของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านที่รับความลำบากมาแสนสาหัสเหมือนกันเท่านั้นผู้เราดำเนินก็ดำเนินไปทางสายเดียวกันนี่จะไปคว้าเอาความสะดวกสบายนอนอยู่ก็ได้มาพ้นที่ผ่านมาได้ยังไงนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่ต้องทำความเพียรก็ได้นึกอะไรก็ได้อย่างนี้มันจะไปยากอะไรนึกเอานึกเอาให้ได้มาพ้นที่ผ่านทั้งโลกยกกันไปหมดทั้งโลกนะมีใครอยู่ในโลกนี้ฮะว่าคว้าเอาเหมือนเก็บเพราะแกงแตงโมอยู่ในตลาดถึงอย่างนั้นก็จึงต้องเอาเงินให้เขาแล้วเพราะเอาไม่ถึงไม่ได้นี่เรื่องเราต้องคิดหาเหตุหาผลเพื่อการดำเนินของเราโดยความสะดวกอย่าได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นแหละความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องกีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดำเนินไปสะดวกความคิด
ขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ไปไม่พอจะนั่งภาวนาลำบากข้างบนนั่นเป็นความคิดที่ขีดขวางแล้วก็ต้องถามไปอีกเป็นปัญหาหนึ่งทำไมถึงไม่ลำบากนอนสบายหรือไม่ต้องถามถามตัวเราแหละนอนสบายนอนสบายได้ไหมมาผลนิพพานได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่แล้วเราเคยนอนมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วได้อะไรบ้างนี่พอจะมาทำเป็นกลมหยอกสองสามเก้าแล้วเหนื่อยนั่งภาวนาห้านาทีสี่นาทีก็เคลียร์ไม่ไหวเก็บนู่นปวดนี่แล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวต่อความทุกข์ขนาดนี้เราจะหวังเอามาผลนิพพานจากอะไรที่ไหนนั่นอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีสังขารนั่นเป็นได้ทั้งฝ่ายมรรคเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทัยคือเป็นได้บ้าได้ทั้งฝ่ายจิตทำการจิตฝังตัวเองเป็นได้ทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปด้วยความสะดวกคำว่าสมุทัยก็คือสังขารฝ่ายผูกมัดจิตฝังตัวเองคำว่ามรรคก็คือสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่องเป็นให้เป็นทางดำเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากสังขารเดียวกันสังขารฝ่ายต่ำก็ท่านเรียกสมุทัยสังขารฝ่ายสูงเครื่องแก้ตนเองท่านก็เรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาหรือแก้สองว่ามรรคโคมรรคโคมีองค์แปดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคโคแปลว่าทางดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเกษมสมาถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่ามรรคนี่แล้วต้องพ้นทุกข์ก็เป็นลำดับหนึ่งประมาณนี่คือการดำเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทำงานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือก็ทุกข์ปฏิบัติงานก็ทุกข์ไม่ว่างานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั้นด้วยเพราะการคำว่าทำงานนั้นต้องมีทุกข์ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมมีทุกข์เหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรัดตัวเขารัดเขารัดเขาไปไม่ได้นั่งเฝ้าทุกข์นอนเฝ้าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้และไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้เสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรจากการบนไม่ทำบนแล้วต้องทำต้องแก้มันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองในรับความทุกข์ความทรมานความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกข์เพื่อจะแก้จะถอดจะถอนเสียนน้ำออกจากจิตใจเหมือนอย่างน้ำย่อเข้าที่เท้าจะถอนน้ำออกถอนน้ำออกเข้าเจ็บด้วยเจ็บแล้วปล่อยให้มันจมกันอย่างนั้นจะเป็นไงมันก็เลอะไปหมดเน่าไปหมดเท้านั่นยังทำให้อวัยวะส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนหนามออกนั้นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอนเราจะปล่อยให้มันจมอยู่นั้นจะเป็นยังไงเราต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จำต้องถอนต้องถอดไม่ถอดไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปถอนเจ็บก็ถอนทุกข์ก็ถอนแล้วใส่ยามันก็หายชั่วขณะที่ถอนเท่านั้นถ้าเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมนั่นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่เรื่องกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนกับหนามยอกหัวใจเราก็เหมือนกันการเพียรพยายามนี่มันก็จะถอดถอนหัวหนามออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างเราเป็นศิษย์ที่มีครูเราก็ต้องทำแบบครูเราอย่าทำแบบเราแบบเรามีกิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์สอนให้คนที่ขี้เกียจขี้คร้านมากหน้าอ่อนแอไม่กินไม่จังทำอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีอาจารย์นี้มากๆแล้วไปที่ไหนโอ้โหแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าตัวแมลงวันนะปฏิบัติตัวให้หอมหวนเป็นที่เชิญชมของคนอื่นตัวเองก็ชื่นใจศาสนาเป็นของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาจาหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคำว่าศาสนาเป็นของกลางด้วย
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไปปฏิบัติสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของคุณนั่นโดยเฉพาะที่ใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาเป็นของกลางเราเป็นผู้หวังความสุขความเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตานิยตมุนาโถตนเป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติตัวเราพึ่งผู้อื่นก็พึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆยิ่งวาระสุดท้ายแล้วเราจะคว้าอะไรทันคนเราเวลาจำเป็นเป็นกรอบเป็นมุมมาแล้วคว้าโน้นคว้านี่นะเราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้ำก็พอทราบได้เป็นเครื่องเทียบเทียงกับคนจวนตัวเวลาติดวาระสุดท้ายหรือเฉยไม่คว้านมคว้านี้พอตกน้ำปั๊บไม่คว้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนไม่คว้าคว้าจนไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไปพอคาดปุ๊บมือต้องคว้าทันทีแล้วรื่นจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ไม่มีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีถ้ามีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้าจนได้นั่นหรือเฉยไม่คว้านะเวลาจำเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าไปก่อนถ้าพอเกาะติดอะไรก็ต้องติดอยู่นั่นถ้ามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไปนี่จิตใจเวลาจำเป็นต้องหาที่เกาะนะจำเป็นจริงๆเวลาสุดท้ายคือกายจะแตกเป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่างทางซ้ายทางขวาทางทุกด้านทุกทิศทุกทางเนี่ยมัดเข้าไปหาจิตใจเนี่ยอวัยวะส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกองมีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้สร้างว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะพลาดก็แต่น้ำเหลวน้ำเหลวไฟก็เหลวนี่แหละศาสนาสร้างสอนให้คนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างที่ยึดที่เกาะให้เป็นที่มั่นเลยไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูคนตกน้ำก่อนนะตกน้ำกว้างแม้ที่สุดซากผีไหลมาลอยมาทั้งที่เป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความกลัวผีต้องคว้าไปเกาะปั๊บซะก่อนพอประทังชีวิตไปสักครู่นึงก็ยังดีนะหาที่ยึดที่อาศัยที่รับรองชีวิตที่ประกันชีวิตนะในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วจนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่ขวาสม่ำเสมอรู้ตามหลักความจริงธาตุอันส่วนไหนหนักไปในทุกข์มากน้อยเพียงไหนรู้ตามความจริงถึงวาระกระแตกก็ปล่อยให้แตกตามความจริงของมันไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทำการกีดขวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวังล้อมไม่หมดแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความสลายหรือความแปรสภาพจนถึงกับสลายตัวออกจากสิ่งและส่วนผสมของธาตุปัญญาหวังล้อมไม่หมดนั่นศาสนาจริงๆสิ่งที่รอบคอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจึงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความรับผิดชอบตนเองและหวังพึ่งตนดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนศาสนาไม่มีอาการเวลาสถานที่มันกับจิตดวงนั้นมันจึงเรียกว่าอาการิโกในบทธรรมคุณท่านว่าอาการิโกเวลาเราแปลทั่วไปแล้วเขาว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัติงานนี่เป็นอีกเนี่ยปฏิบัติให้ถึงจิตถึงแดนแล้วมันเป็นอาการโกมีความบริสุทธิ์จำเพาะตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั่นสถานที่นี้ไม่
เรียกว่าอาการดีโกเป็นความบริสุทธิ์ตายตัวเป็นความพอตัวอย่างตายตัวเพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั้นนี่แหละเป็นอาการวิโกในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมทั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตดวงเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดวงเดียวเมื่อหมดความวิตกวิจารณ์วิมายกับการเป็นการแปรไปการตายไปสถานที่หนึ่งการอดีตอนาคตมันไม่ยุ่งเพราะเห็นพร้อมอยู่ในปัจจุบันนี้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็รอบครอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คือนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสำคัญอะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์เวลานี้คือความบริสุทธิ์ทีนี้บริสุทธิ์อยู่ไหนเราบริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นอยู่นี่เรียนตัวให้รู้เรียนรู้เรื่องของตัวแล้วสบายถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งมากน้อยตามความไม่รู้ทั้งนั้นถ้ารู้เขาจริงๆแล้วไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะไปเอาชาตินู้นไปเอาชาตินี้นะเห็นปัจจุบันอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองที่ทำแต่ปัจจุบันเป็นอันดับแรกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นประจักษ์กันนี่เป็นอันดับแรกไปที่ไหนก็เห็นถ้าผู้นี้เห็นตัวเรื่องของตัวเองอยู่แล้วไปอยู่สถานที่ไหนก็เห็นเกิดในภพใดชาติใดก็ดีถ้าใจดีนะแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดมันจะถือกำเนิดธาตุขันซึ่งเป็นภาระอันหนึ่งเมื่อเกิดถ้าจะเอาความตายมาแบบไหนความทุกข์ไม่มีข้างหน้าติดอาตัดสะทุกอย่างไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดทันมันจะเอาทุกข์มาจากไหนความที่เกิดไม่มีเป็นธรรมทั้งแข็งการดำเนินธรรมจะไม่สิ้นสุดเขาจะปีเพียงเท่านี้มันละนานนานนะมือคุณปวดมากถ้าจะดูยังไงจะแยกออกได้ใหญ่อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยผมหรือบางคนเราจะทำให้มันนานมันจะทำให้ได้อย่างนั้นหรือยังไม่ได้ต้องรอก่อนต้องปฏิบัติไปมันคอยขยับมันไปลู่ของมันเองอย่างที่ผมว่ามันมีกำลังคือสติมันมีกำลังปัญญาเวลามันก็เข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เองเป็นต้นจะทำงานมันก็ไม่ได้ยังไม่เคยออกว่าจะมีทางคือกำลังทางสติปัญญาของเรามันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ดังมันมีกำลังด้วยเพราะการอารมณ์ขึ้นไม่ต้องรอให้มีกำลังแต่ว่าการรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกันไม่ใช่รอว่าหยุดไปเฉยๆไม่ทำแล้วมันจะเกิดสติปัญญาขึ้นแก่คือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังให้เข้าแล้วมันจะได้ขับนั้นได้ของเรื่องในการที่ทำสมาธิมากๆถึงถ้าไม่หลับไม่นอนง่วงมากๆไม่มีกำลังร่างกายเลยจะเพียรมากจะได้ผลดีด้วยต้องคอยเตรียมให้แข็งมีสองทางทำก็ได้ทำไปมีร้านอะไรก็ดีทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หนึ่งถ้าอยากที่ว่านั้นเป็นนิสัยของอีกผู้หนึ่งนั่นก็ได้ผลไปตามเรื่องของผู้นั้นผู้นี้ก็ได้ผลไปตามเรื่องผู้นี้เสียผลสองอย่างอย่างแบบไหนที่ได้ผลดีกว่าเพราะแบบทรมานอดทนนั่นเป็นแบบสำคัญแต่โดยมากอันแบบนั้นเป็นแบบของพระนะซึ่งมีหน้าที่อันเดียวคือจะหลับจะนอนเดี๋ยวคารวะเอาเดี๋ยวพลาดไม่ได้เพราะว่างานการเรามีเราก็ต้องไปเบียดเขาเบียดเขาแรกก็ต้องเบียดที่ทำงานเนี่ยเบียดที่สองนี่คือแบบหนึ่งเบียดไม่ค่อยเราต้องนอนอดทนนั่นเป็นแบบเดินหน้าพักกันช้าแบบนี้นี่จะได้ผลดีกว่าอ๋อก็เลยเพราะความพยายามเสมอนั่นมาก
เหมือนอย่างเราเอาเหล็กไปผมหินเนี่ยตั้งใจผมมือไม่ตั้งใจผมมือถูไปถูมาแต่มันก็มีมันก็คอยได้ของมันอยู่ในนั้นแหละนะคิดเร็วขึ้นเออเป็นอย่างนั้นมันมีจังหวะของมันที่จะมาได้เรื่องอย่างนี้ผมเคยทำมาทั้งนั้นที่ว่าเมื่อถอดเพราะนั้นพยายามตะเกียบตะกายมันก็เหมือนกวาดลานวัดอย่างนั้นกวาดไปไม่อยู่ไม่ถอยกวาดนั้นกวาดนี้กวาดถุงผีห้าแต่ใบไม้มันก็ไปได้ด้วยเหมือนกันนะตั้งใจกวาดก็กวาดถุงผีห้ามันก็ออกเหมือนกันเลยว่าดีกว่านอนอยู่ถึงไม่กวาดว่ามันถึงขั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความพอใจของมันความอดทนความภาคความเพียรมันก็เหมือนความของทางสายท้องของมันไม่อยากให้หยุดไม่อยากหักพักมันหักมันหมดเหมือนอย่างที่เราเพลินกับงานอะไรนี่มันง่วงมันเหงามันก็อดเอาทำเอามันจะเสร็จเรื่อยๆเนี่ยมันก็พายตะเกียบตะกายจนได้นะจนงานนั้นสำเร็จได้อันนี้มันก็เหมือนกันทำงานถ้ามันไม่มีผลไม่มีเครื่องดึงดูดไม่ว่างานอะไรมันก็สำเร็จได้ยากนะมีกำลังใจสำคัญที่กำลังใจการทำงานเราจะพยายามจะอดจะทนมันอดไม่ได้คนเราทนไปไม่ไหวเหมือนกันมันต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้อดทนเหมือนอย่างเราคิดมันเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะนั่นเพราะงั้นเมืองไทยจึงไม่ขาดคิดก็บนกันว่าเผ็ดอยู่แต่ว่ามันก็มีรสของมันอยู่นั่นพอให้รับอยู่แต่งั้นอย่างเค็มนี่มันก็มีรสของมันอะไรๆที่มันก็มีรสของมันอยู่ในนั้นมีของความดีอันนั้นอันนี้ความเพียรก็เหมือนกันที่ว่าตะเกียบตะกายแม่ตลอดก็มามันก็มีรสหนึ่งมันเวลาที่จะตะเกียบตะกายที่สำคัญเกียบเกียบตะกายอยู่จริงแต่มีผิวที่เดือดมากเกินไปก็ไม่ใช่ชาหัวนะครับใช่ยังเกินง่วงถึงอันนี้เราก็พักเหมือนกันนะถ้าเราก็รู้เหมือนกันในจิตนะคือถ้าเนี่ยมันไม่อยากพักก็ต้องพักให้พักให้ได้ก่อนพักนอนนะผมเคยเป็นกินไม่นอนทั้งกลางวันกินไม่หมดเลยเอาทั้งวันกินเป็นกลมได้ทั้งวันนะกลางคืนมันนั่งเลยทั้งคืนมันจะไม่ยอมนอนไม่ไหวอย่างนี้บังคับมันนอนเพราะเรารู้แล้วว่าทำไปประโยชน์ไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่มากไม่คุ้มกันนอนไปก่อนบังคับบางครั้งที่มันก็มือไปจับงานอย่างนี้แหละมือมาเข้ามาจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานที่มันจะเคยทำมันไม่เสร็จก็ให้เสร็จเลยนอนแล้วบังคับออกจิตไปปูพันไปตัดขาดนะใช่มันก็ค่อนข้างกับกันคือต้องจนถึงกับสมองถือแล้วกับมันถึงดีแล้วต้องเรียนข้างหน้ามันถือจริงนะสมองไม่รับเลยนั่นนะจำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนให้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตเรามันพิจารณามันมากเราก็รู้ของเราเหมือนกันเราต้องบังคับมีการทำกันแต่ถ้าจะเขาจะสอนคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่าถ้าเทียบเหมือนกับสมองจะทื่อให้หยุดหน้ามันเดี๋ยวมันจะไม่ทื่อมันจะไม่ทำเลยมันจะกันนอนมันจะหยุดซะก่อนมันต้องเลยขายไปซะก่อนเนี่ยถ้าพอถึงระยะแล้วมันทำรู้ตัวมันเองคนละใช่ไหมรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นจึงไม่ค่อยจะสอนไม่ค่อยจะบอกเดี๋ยวมันจะก่อนเข้าใจยังไงตอนนี้หน้าอย่างต้องเอาเผื่อไว้กันหน่อยให้มันเกิดใช่ไหมพอถึงนั้นแล้วก็ต้องรู้มันเองการเรียนก็รู้ตัวเองการปฏิบัติก็รู้ตัวเองถึงข้างไหนที่ควรจะพักขันยังขนาดไหนที่ควรจะพักให้เราก็รู้ไงถ้ามันเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันก็ไม่รู้ไงมันก็รู้แต่ก็พอมันเราจะบอกพอมันรู้สึกแล้วพักได้หน้าเพราะว่างั้นโอ้ยมันยังไม่รู้สึกหรอมันรู้สึกขึ้นก่อนเนาะรู้สึกจะพักซะก่อนเลยภาคกันใหญ่ภาคกันใหญ่คือผมอธิบายธรรมะไม่เกิดรอดมากไปเลยอธิบายธรรมะมันลึกซึ้งอยู่มันจะคอยจะเอาแบบแผนมาว่าเอาอันนี้ไปเลยดึงนี่ไปเลยว่าคือเราปฏิบัติมันเป็นขึ้นที่นี่จริงๆตอนที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันขึ้นที่นี่ทั้งนั้นถ้าเวลาไปเที่ยวในแบบไม่มีอะไรผิดเราจะยอมแบบนี้เป็นแบบแบบแปลนอย่างดีเยี่ยมเลยเราจะไม่เป็นเพราะ
าเป็นยิ่งกว่าทางตั้งเหมือนอย่างบ้านกับแปลนเข้ากันได้มากเลยเรื่องแจงนี่ค่ะท่านว่าต้องมีความรู้ก่อนถึงแจงลงมือจ้างบ้านนะใช่อันนี้ก็ท่านก็สอนมาแล้วนี่เช่นวิธีสอนวิธีภาวนาเนี่ยก็เป็นแปลนแล้วนะเช่นภาวนาอย่างนั้นท่านแนะแล้วก็เรียกว่าแปลนแล้วนะแล้วก็ทำมันมันจำเป็นจะต้องเรียนมากมายพอมีแล้วก็พอมันเป็นขึ้นมาก็ถามท่านอีกท่านอธิบายต่ออีกพอมันเป็นขึ้นมาเป็นงั้นทำไมเหมือนอย่างท่านถามปัญหาอะไรอยู่นี่เราอธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกท่านก็อธิบายไปอีกมันก็แบบนั้นแหละเรื่อยเราจะออกตรงนี้ทั้งนั้นยังไงเดี๋ยวเราได้ยินไหมผมก็คุยทางนี้ทั้งนั้นก็คุยทางนั้นได้ยินไหมล่ะได้ยินกันไหมท่านนั่งก็อธิบายท่านนั่งฟังท่านนี้ก็อธิบายท่านนี้ฟังแล้วได้ยินกันไหมทีนี้ได้ยินชัดไหมท่านอธิบายให้ฟังท่านนั่งฟังได้ฟังชัดไหมเข้าใจชัดไหมท่านอธิบายธรรมะให้ท่านสามสี่องค์นั้นฟังท่านอย่างนั้นเข้าใจไหมผมก็พูดทางนี้ผมก็ไม่สนใจฟังทางโน้นผมก็ฟังทางนี้เข้าใจว่าท่านคงไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยทางโน้นก็เหมือนกันฟังเทศอยู่แล้วง่วงนอนอาจารย์มันไม่ชัวร์เนาะอธิบายพอประมาณนี่เป็นแค่เรื่องจริงๆนะนึกตามได้ทันนั่นมันน่ะอาจารย์ตอนที่พูดถึงเวทนานะเวลามันเข้าถึงงานจริงมันเป็นอย่างที่ว่าจริงทุกเวทนาเนี่ยไม่ทราบมันแยกกันยังไงนะแยกกันจริงๆนี่หาตะกิดเลยจิตเป็นจิตพวกเวทนาเข้าไม่ถึงเลยต่างกันต่างจริงทีนี้จะอะไรมาทำให้จิตนี้เผลอตัวไปในขณะที่ดับอย่างนี้มันไม่มีเพราะเวทนาเข้าไม่ถึงเนี่ยเวทนาเท่านั้นที่จะมาครอบจิตให้เผลอไปตามจนไม่มีสติตามคนเรานะมีพวกเวทนาเพราะสติรักษาจิตไม่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญากับสติเข้าถึงจิตแล้วเพราะนั้นเพื่อกับหมดต่างอันต่างขาดเลยงานขาดอันหนึ่งขาดดับไปพร้อมเลยดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีนึงเนี่ยเห็นแต่ความอัศจรรย์ของเนี่ยอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นไปหมดเลยในความรู้สึกนะมันท่านที่กายมานั่งอยู่นั่นแหละแต่ความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องกับกายยังไม่มีเลยมันกระติดอยู่อากาศธาตุที่อากาศธาตุร่างไปหมดในความรู้สึกนะมันเด่นอย่างนั้นเลยกายไม่มีเวทนาจะเอามาจากไหนหมดมีประการประการที่สองมันแยกกันแต่ไม่ดับนะแยกนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้าไม่ถึงจิตมันจะมีมากอะไรมันก็มีอยู่ในส่วนร่างกายของมันเองแต่ไม่สามารถเข้าไปถึงจิตเราก็รู้ได้ชัดแต่มันเข้าถึงกันไม่ได้เมื่อเป็นงั้นจะเอาทำอันนี้ให้วันไหนได้ไหมล่ะเพราะเวทนาไม่เข้ากระเทือนไม่ถึงนี่ก็เทียมเหมือนกับดวงไฟของเราที่มีแก้วครอบนั่นเองนะลมพัดมาไงมันก็อยู่มันก็มันคงแน่วจิตที่มันมีสติปัญญารอบตัวมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบมันเองเหมือนมีดวงไฟมีแก้วครอบมันมีขนาดมากมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าลมมีมากเท่าไหร่ก็มาแต่เราไม่สามารถจะทำนี่ให้ดับนะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นแล้วแน่เลยทั้งสองอย่างคือแน่ในต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแรกมันดับทุบมันหมดร่างกายก็หายไปพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้เด่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อาการที่สังกับคือเวทนานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดมันก็ไปหรือมันก็อารมณ์พายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่ไอ้จิตนี้เหมือนจะมีแก้วครับป้องกันมันก็ไม่หวั่นอย่างนี้มันก็รู้ชัดนี่ถึงเวลาทำเป็นจริงมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลายมันไปอะไรจะดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่ถึงนี่พอไปนั่งมันก็ไม่หวั่นนี่แน่นี่แหละหลักการไม่หวั่นจริงเห็นได้อย่างนี้จริงถ้าเราปฏิบัติถึงจริงแน่ตัวเองแน่ใจตัวเองยิ่งเป็นนานก็จะได้อ๋อเรื่องงานไม่นานเป็นไรสำคัญที่เราปฏิบัติเรื่อยๆเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนะเราจะเอาเอ้ยทำไมปีมันจะโตหน้าเด็กนี่แหละแล้วกันพ่อแม่ท้อใจนะแต่ได้มากพ่อแม่ของเด็กจะไม่คิดอย่างนั้นนะนี่จะพยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกๆระยะทีเดียวมันจะ
ไม่ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมันรอรักษามันหิวโหยอะไรมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรเด็กไม่ดียังไงพ่อแม่จะต้องพยายามรักษาในปัจจุบันเรียนไม่คำนึงถึงว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนเราท่านนี้เพราะความรักความเมตตาสงสารเด็กมีจำนวนมากยิ่งกว่าที่เราจะไปฆ่าคะแนนเด็กว่าเมื่อไรจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้ความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทำสิ่งเรามันต้องลักษณะนั้นเหมือนกันมันเลยไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนสักกี่วันกี่คืนกี่ปีเดือนมันถึงจะเจริญหน้ากี่ปีมันก็ไม่สนใจเลยมันพยายามรักษาตัวมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยเหมือนกับเด็กตัวนั้นเจริญเรื่อยไปเรื่อยเหมือนกับเติบโตนะเรื่อย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 ไปเมื่อกายผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือนกันเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในตัวตรงนี้ไงเด็กเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยมันก็เด็กเนี้ยจิตเติบโตเราจะเทียบกับเด็กเราท่านเป็นจิตเจริญตัวเองความรู้ก็เจริญความรับผิดชอบเจริญความมั่นคงเจริญความสุขเจริญขึ้นที่จิตความเบาอกเบาใจเจริญขึ้นด้วยกันความรับผิดชอบคิดอะไรเจริญขึ้นข้างบนสบายมาถึงที่แล้วหมดความมันแล้วอยู่ไหนก็เหมือนกันนะมันอยู่ในบ้านไม่ไม่ไปอยู่นั่นไปการสถานที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นเพราะสิ่งนั้นปัจจัยการสถานที่ปัจจัยนี้ว่ามันเพราะอะไรเพราะปัจจัยสมมติสิ่งนี้เป็นสมมติจึงเข้ากันไม่ถึงไหนนั้นมันไม่ใช่สมมติว่าเรื่องสมมติจึงเข้ากันไม่ถึงเพราะไปท่านจึงไม่เกี่ยวกันแต่ในวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์เป็นสมมติมันมีอยู่ท่านก็ต้องหาที่เรื่องทั้งหมดสะดวกสบายเพื่อธาตุขันธ์มีด้วยกันสบายท่าว่าแม่สะดวกสบายธาตุขันธ์จะเป็นฝ่ายแล้วสุขภาพลดสุขภาพก็คือลดความตึงดึงนั่นเองลดชีวิตวิวาลต่างๆเป็นแบบนี้ระหว่างคิดกับขันกับธาตุขันปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจิตโดยร่างกายก็ถึงอายุไขท่านอยู่ลำต่างกันเรื่อยเดินมากคือปฏิบัติต้องผู้ทำนั้นทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่านยังชอบอยู่ในป่านะครับปฏิบัติตัวให้สะดวกสบายต่ออิยาบถเพื่อธาตุขันก็เป็นไปด้วยความรักอยู่จิตใจก็สะดวกอยู่ด้วยกันแล้วอายุถึงอายุไขถ้าเราใช้สมากสมุดสมบันก็เป็นเพียงแต่เป็นเสริมไม่เป็นก็เครื่องมือเราที่ใช้มีมากมันก็ไม่เพียงทางขาดฐานนี่แหละครับทั้งนี้เหมือนเรามีร้อยบาทเราจ่ายวันละ10 บาทก็ต้องถึง10 วันนะถ้าเรามาโอ้ปรับจ่ายก็วันหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าหมดในวันเดียวอันนี้มันการท่าขันกำลังมันเพียงพออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราจะใช้การใช้งานขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิดถ้ามากไปมันก็เหมือนกับว่าเราใช้เงิน100 บาทเพียงวันเดียวเนี่ยมันก็เสร็จไปเลยคุณง่ายว่าเสร็จไปเลยทุกคนนะแล้วที่เราที่ท่านสงวนไว้น่ะท่านก็สงวนไว้เพื่อทำประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่ได้สงวนไว้สำหรับท่านนะส่วนใหญ่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าตามพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะท่านถึงจิตที่บริถึงจิตบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วนะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็นมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่องสมมติการสลายไปก็คือเรื่องสมมติสลายท่านไม่ได้สลายไปด้วยความจริงท่านมีสมบูรณ์แล้วแต่ที่ท่านทั้งหวนไว้เพื่ออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ได้เท่านั้นนั่นเสียประชาชนหากว่าได้ปล่อยไปเสียนี่ประโยชน์ที่ควรจะได้นั่นก็หลายองค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเหรอนี่ถ้าปล่อยตามหลักธรรมชาติของจิตแล้วความเป็นอยู่ความตายตายเท่ากันถ้ามันมีน้ำหนักกับอะไรเพราะถ้าไม่ได้หวั่นกับความเป็นอยู่กับความตายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของขันที่มาเป็นเรื่องของธาตุของขันที่มาผสมมันเข้าแล้วมันสลายตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่ได้สลายนี่อันนี้เป็นจริงอยู่ตรงกลางแต่ที่สงวนไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอานำอันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อไปเช่นแนะนำสั่งสอนนะนี่ก็หนักก็หนักมีความเป็นมีการรักษาอย่างนี้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ได้ขับไม่ดีจิตก็ไม่ดีด้วยโอ้ไม่จิตไม่สำหรับจิตความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรืออ่อนแอเป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็
มันก็ปิดมันเพิ่มตัวขึ้นมาก่อนลงไปนี่มันก็ปิดลดตัวถ้าเมื่อสุดแล้วไม่มีการลดการเพิ่มจึงไม่มีอ่อนแอจึงไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับจิตที่บริสุทธิ์เวลาอดนอนมากๆหรือหิวมากๆมีจิตจะเพลียไปด้วยไหมนั่งสมาธิถ้าจิตเพลียก็ขันก็เพลียความเพลียก็เป็นเวทนาเวทนานี่เกี่ยวกับธาตุขันก็ติดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันมีการเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเกี่ยวข้องเราจะพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องมันพูดไม่ถูกนะแต่ยังไงมันก็ต้องไปฝ่ายขันน่ะจะเป็นฝ่ายที่ลดความมืดสุดไม่มีการลดคืออันนี้จะใช้งานไม่ได้นานน่าจะอันนี้จะออกไปแล้วมีขนาดแต่ส่วนจะให้ความรู้นี่ลดตัวลงไปหรือเพิ่มตัวขึ้นมานี่ไม่มีเพราะเหตุไรเพราะจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาท่านพูดกันอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจึงไม่ปรากฏแต่ว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเราพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาหมดคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอันเยี่ยมนั้นสุขได้หลักธรรมชาติของจิตต่างหากไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเวทนานะครับเวทนานี่เป็นหมายถึงหนึ่งเวทนานี่ต้องอนิจจาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ผมบริสุทธิ์แล้วใช่ผิดบริสุทธิ์แล้วใครจะว่ามีเวทนาในสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะจะว่าทิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นอยู่ประจักษ์กับจิตนี่ซึ่งสร้างจิตก่อนแล้วไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยรู้เวลามันรู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจิตที่บริสุทธิ์จริงแล้วไม่มีเวทนาจะเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยเอียงไปด้วยจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้จึงต้องอาศัยเวทนาหนักถ้าจิตพอตัวแล้วจะเอาเวทนามาซึ่งเป็นสมมุติมาแทนขึ้นมานี่ต้องของแต่ว่าส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของโดยสุดแล้วไม่มีอะไรกับอะไรทั้งนั้นนี่เข้าใจไหมที่ผมถามเป็นบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นนั้นคือไม่มีอะไรจะไปเพิ่มไม่มีอะไรจะลดเป็นความสูงต่ำเป็นความเพียรอะไรมันเป็นอาการของธาตุที่มันลดตัวมันลงก็เป็นเวทนาอันหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็นความเพียรและจิตก็รับทราบเท่านั้นถูกต้องจิตมันต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทั้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตนี้เองไปตามความรักษาตรงนั้นจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์พอยังเกี่ยวข้องกับร่างกายมันใช่ไม่เกี่ยวกับเพียรและธรรมะคือท่านผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียรก็ทำไม่ไหวเหมือนกันเพราะการทำเราจะต้องเอาขันออกไปทำต่อเมื่อขันได้มีกำลังแล้วขันจะสามารถทำได้ไงเพียรแต่ความบริสุทธิ์นั้นจะไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงธรรมมานี้ต้องอาศัยขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารความปรุงก็เป็นขันปรุงอาจปรุงทำออกมาความเพียรความบริสุทธิ์นั้นจะทำงานอะไรไม่ได้เลยนึกคิดได้นึกคิดนั่นน่ะมันก็เป็นสังขารและสังขารไม่ใช่ว่าขันเนี่ยนั่นความบริสุทธิ์จริงไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดซึ่งไม่เรียกว่าขันการคิดนึกนี้เป็นเรื่องของขันธรรมจึงต้องอาศัยอันนี้ความบริสุทธิ์จึงต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันเป็นเครื่องความปรุงความคาดความหมายบ้านนั่นคนนั่นชื่อว่าไงมีปัญญาความเราจะแสดงธรรมกับคนนี้ว่างไงเดี๋ยวเป็นเรื่องสมมติเรื่องของขันนั้นธรรมชาติของความบริสุทธิ์จริงหมดความหมายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกไม่มีเดี๋ยวแล้วนั่นนะเลิกแล้วนะ